เอลิฟาร์มสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำการผสมดอกนะครับก็เราจะมีดอกตัวเมียนะครับที่มีรังไข่แบบนี้นะครับมันจะมีกระแหน่งยื่นออกมาแบบนี้แล้วก็เราจะมีดอกตัวผู้นะครับก็เราจะไปเด็ดจากอีกต้นมาก็ได้ครับอีกแถวนึงที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันก็ได้หรือว่าใกล้ๆกันก็ได้แต่สมควรจะเป็นคนละต้นกันนะครับมันจะเป็นกลีบดอกแบบนี้เราต้องเอากลีบดอกออกทั้งหมดนะครับก็เด็ดกลีบดอกออกก็จะเป็นแบบนี้เหลือแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปั่นที่ดอกตัวเมียปั่นเบาๆนะครับแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็เราก็เด็ดไว้หนึ่งใบนะครับแค่นี้เองก็เป็นอันว่าผสมดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคนที่ไม่เคยปลูกเลยเขาจะมองภาพไม่ออกนะครับก็ทำคลิปวิดีโอนี้ให้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ